่วงผ่าตัดความคิดนะคะและแขกรับเชิญของยายในวันนี้ค่ะคือคุณอภิรักษ์ขชายุทธและคุณกฤชพรเรืองฤทธิ์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะเห็นว่าเดิมทีเป็นมนุษย์เงินเดือนเหรอคะใช่ครับค่ะก็ต้องเท้าความก่อนก่อนหน้านั้นคือทำงานอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนค่ะด้วยที่ความเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยด้วยเราก็ทำงานเราก็มีเวลาที่ตายตัวเราก็เลยทำให้เราไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะครับแล้วก็เมื่อทำงานนานไปด้วยความรับผิดชอบที่สูงขึ้นก็ตามเงินเดือนที่สูงขึ้นมันก็เลยทำให้เวลาเราก็ยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับเราก็เลยไม่มีเวลาให้กันนะครับคือค่าครองชีพเนี่ยสูงคือพูดระหว่างเงินเดือนสูงขึ้นใช่แต่มันกินเวลาในชีวิตของเราไปใช่ครับทำให้เราบริหารเวลาของส่วนตัวได้ไม่ดีพอว่าอย่างนั้นใช่ครับโอ้อย่างนี้ค่ะยายขออนุญาตนิดนึงมีชื่อเล่นไหมคะอยากจะได้เรียกง่ายๆก็ผมนะอภิรักษ์นะค่ะขชายุทธนะชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับคุณหนึ่งนะคะแล้วคุณผู้หญิงนะคะชื่อสิค่ะคุณชื่อเล่นเรียกคุณสินะคะคุณหนึ่งกับคุณสิเป็นสามีภรรยากันใช่ครับเออนี่แหละเรื่องราวที่ยายอยากจะทราบในวันนี้อะไรทำให้คุณเนี่ยค่ะผันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจส่วนตัวถูกต้องไหมคะใช่มันคืออะไรคะคุณหนึ่งคะอ๋อก็เริ่มต้นแนวคิดที่เรามาทำธุรกิจส่วนตัวนี่ก็เริ่มจากด้วยความที่เราอยากมีเวลาให้ครอบครัวนะก็ด้วยพอทำงานเป็นพนักงานแล้วเรามีเวลาให้ครอบครัวน้อยสำคัญน้อยมากบางครั้งพ่อแม่เจ็บป่วยหรือลูกเจ็บป่วยเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปดูแลในส่วนนั้นนะครับเนื่องจากภาระหน้าที่เราก็ทิ้งงานไปไม่ได้นะครับก็เลยทำให้เราย้อนไปคิดว่าเราคงต้องหาเวลาเพื่อที่จะให้ครอบครัวมากขึ้นนะครับแล้วก็เลยมีความคิดที่ผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณหนึ่งอะค่ะเขาก็อยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยมีค่าครองชีพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ถ้ามีเงินแล้วไม่มีเวลานะคะเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่บริหารเรื่องครอบครัวได้ไม่ดีแต่ถ้ามีเวลาให้ครอบครัวมากเกินไปจนขาดถึงค่าครองชีพมันก็ไม่สมดุลกับชีวิตอีกนะคะชีวิตของคนเรามันต้องมีความบาลานซ์ค่ะแต่ท่านเนี่ยนะคะเขามีความสามารถในการบริหารธุรกิจที่สร้างรายได้แล้วก็ยังมีเวลาให้ครอบครัวอีกด้วยเดี๋ยวเรามาถามคุณผู้หญิงกันดีกว่านะคะคุณคะชื่ออะไรนะเมื่อกี้บอกค่ะคุณสิรู้สึกค่ะเนี่ยยายเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมแก่จริงอะไรจริงคุณสิแล้วตอนที่เขาทำงานส่วนตัวเนี้ยค่ะเขาไม่มีเวลาให้เราจริงหรอคะก็ถ้าตอนช่วงที่ทำงานประจำใช่ไหมคะคือช่วงแรกตอนที่เราก่อนจะแต่งงานกันเราก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันแต่พอเราทำงานไปสักพักนึงเราก็ต้องมีการย้ายงานก็คือทำกันคนละที่พอมีลูกสิก็กลับไปทำงานอยู่ที่บ้านที่จังหวัดสระแก้วอะค่ะก็คือสามีก็อยู่ที่ชลบุรีแยกกันอยู่เลยก็เลยไม่มีเวลาให้กันแล้วก็คือตัวเสียนึกอยากจะมีเวลาให้ลูกไงคะอยากจะเป็นช่วงที่เขาต้องการการเรียนรู้เราก็เลยจะต้องยอมเอาตัวเองกลับไปอยู่บ้านก่อนคืออยากอยู่กับลูกอยากอยู่กับพ่อแม่ด้วยแต่ก็เราก็ต้องทิ้งทางสามีไว้อยู่ที่ทำงานให้เขาทำงานคนเดียวแล้วเขาเจ็บป่วยก็ไม่ได้ดูแลโอ้ค่ะโอ้ยฟังแล้วก็คงเหนื่อยใจนะคะคุณผู้ชมหลายๆครอบครัวก็คงเป็นอย่างนี้นะคะมีเงินแต่ไม่มีเวลาบางครั้งมีเวลาแต่ไม่มีเงินแล้วอะไรล่ะคะจะทำให้เรามีทั้งเงินมีทั้งเวลานั่นก็คือธุรกิจที่ต้องตอบโจทย์ของชีวิตนะคะแล้วเขาทำธุรกิจอะไรกันเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเขาทำอะไรเขาถึงได้มีทั้งเวลามีเงินเราต้องมารู้ความรับเรื่องการใช้ชีวิตของคนทั้งคู่นี้ก่อนดีกว่านะคะคุณสิริค่ะแล้วตอนที่เราไม่ได้ดูแลเขาว่าค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นนะคะก็มีความรู้สึกว่าคือไม่ได้ทำหน้าที่ของภรรยาก็เป็นห่วงเขาแต่มาดูแลเขาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็พูดง่ายว่าเงินมันสำคัญแต่มันก็ไม่ได้จำเป็นสำหรับชีวิตเสมอไปใช่ค่ะบางทีเราก็ต้องแบบว่าอยากจะมีเพื่อนกูคิดมีคู่ใจเนาะทำไมอย่างนั้นเราจะเอาเขามาเป็นสามีเราทำไมใช่ไหมเวลาที่มีปัญหาเราก็อยากปรึกษากันแต่ด้วยความที่ว่ามันห่างกันนะคะก็คือคุยกันได้แค่ทางโทรศัพท์มันก็ไม่ค่อยสะดวกมันก็ไม่สะดวกเนาะต่อให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแค่ไหนจะสกงสกายไลน์เลยเห็นหน้ากันยังไงมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ใกล้ชิดกันใช่ไหมคะแล้วช่วงนั้นเป็นไงคะภรรยาเรารู้สึกว่าเขาต้องการความอบอุ่นจากเราเนี่ยเราบอกเขายังไงคะตอนนั้นคิดยังไงบ้างก็โทรคุยกันทุกวันนะครับค่ะก็จะเป็นช่วงที่โทรคุยกันเช้าเย็น
แต่สุดท้ายแล้วในใจลึกๆมันก็ไม่เหมือนกับเราคุยกันตอนนั้นใช่ไหมคะความสัมพันธ์ที่มันผ่านสื่อโซเชียลมันก็ไม่เหมือนใจถึงใจเนาะแล้วไหนเราจะมีลูกอีกใช่ไหมห่วงทั้งลูกห่วงทั้งเมียแบบนี้ถูกต้องไหมคะใช่ครับเออแล้วยังไงแล้วตกลงก็เลยปรับจูนกันยังไงไหนลองเล่าให้ยายฟังสิก็เหมือนกับว่าก็หาวิธีพยายามหาวิธีที่เราจะได้แบบมาทำงานด้วยกันหรือมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เหมือนหาพยายามหาช่องทางอยู่พักใหญ่กว่าจะมาเจอช่องทางที่เราที่เหมาะสมเพื่อให้เราได้กลับได้มาทำงานอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็คือว่ามีทั้งรายได้แล้วก็มีทั้งเวลาให้กับครอบครัวให้ทั้งหน้าที่คำว่าภรรยาหน้าที่สามีแล้วก็หน้าที่ของคำว่าพ่อแม่นั่นเองคุณผู้ชมคะมันเป็นเรื่องที่ใครๆทุกคนก็ปรารถนาละค่ะเอาละค่ะเรามาร่วมความรับของเขากันดีกว่านะคะว่าแล้วเขาตัดสินใจทำธุรกิจอะไรเขาจึงได้มีวันนี้นะคะเรามาถามเขากันดีกว่าค่ะเอาละค่ะคุณหนึ่งขาและธุรกิจที่ท่านทั้งสองเลือกที่จะทำเนี่ยมันคือธุรกิจอะไรคะธุรกิจที่ทำเรียกได้ว่าเป็นการจัดระเบียบการใช้ชีวิตของคนทุกคนเลยดีกว่าเนื่องด้วยว่าที่เราเป็นพนักงานโรงงานคือเราก็รู้ชีวิตความเป็นไปของพนักงานในโรงงานว่ามีการใช้ชีวิตยังไงมีการจับจ่ายใช้สอยยังไงเงินเดือนชักหน้าไม่ถึงหลังค่ะแล้วทำให้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินอะไรมาพวกนี้นะครับค่ะก็จะอยู่ในวงจรพวกนี้มาเป็นเวลา10กว่าปีนะครับอาชีพจัดระเบียบชีวิตแหมฟังดูแล้วไม่คุ้นหูเลยค่ะมันจะขยายความได้กว้างขึ้นอีกนิดไหมคะว่ามันคืออะไรจัดระเบียบชีวิตนี่ก็หมายถึงการที่เราไปเจอคนที่มีการภาระค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็มีความต้องการที่อยากจะมีทรัพย์สินเพิ่มอยากจะซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยแต่คือเขาไม่รู้จะทำยังไงนะครับแล้วก็เราก็มาช่วยเป็นเพื่อนคู่คิดเขาในการจัดวางแผนการจัดระเบียบว่าเขาควรจะต้องทำยังไงเพื่อที่เขาจะได้มีในสิ่งที่เขาอยากได้เพิ่มเติมในตรงนี้หรือเขามีภาระหนี้สินที่หนักเกินไปสำหรับเขาเราก็มาช่วยจัดระเบียบในการผ่อนชำระให้เขาตรงนี้นะครับพูดง่ายว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งคู่นั่นเองเราเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวจนเป็นประสบการณ์จนค้นพบอาชีพที่เรียกว่าจัดระเบียบชีวิตนั่นก็คือการวางระบบระเบียบแบบแผนการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการวางระบบเงินกู้ต่างๆการจัดระเบียบหนี้สินของตัวเองก็เลยทำให้เราทำเป็นธุรกิจตัวนี้เป็นบริษัทหรืออะไรยังไงคะตอนนี้ก็เปิดเป็นบริษัทกับชื่อบริษัท AKP Property นะครับอ๋อมาร่วมทุนร่วมนอกจากจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตแล้วก็ยังมาร่วมทุนตรงนี้กันและแนวความคิดที่มาเกิดจากความที่เราห่างกันถูกต้องไหมคะใช่ครับโอ้เราก็มาค้นพบตัวนี้เข้าแล้วมันจะตอบโจทย์ชีวิตยังไงอะคะคุณขาอ๋อก็คือพอเราออกมาทำธุรกิจตัวนี้แล้วนะค่ะก็ด้วยความที่ว่าเป็นธุรกิจที่เราสามารถทำงานอยู่กับบ้านได้คือการออกไปหาลูกค้าก็คือออกไปเพื่อที่จะสืบถามข้อมูลนะแล้วเราก็เอาข้อมูลเนี่ยกลับมาทำที่บ้านได้ก็ทำให้เรามีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนะไปเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่ประสบปัญหาเหล่านี้อันนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราอะคะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักๆแล้วก็จะเป็นพวกพนักงานนะด้วยความที่เป็นพนักเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนก็เลยทำให้รู้ว่าพนักงานที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมีปัญหาพวกนี้เยอะเราก็จะเจาะไปในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนซึ่งก็จะเป็นในกลุ่มเพื่อนแนะนำกันต่อๆไปนะครับเริ่มจากคนใกล้ชิดของเราที่มีปัญหาตรงนี้เราก็กระจายออกไปเรื่อยๆโอ้เป็นเหมือนโซเชียลทางความคิดกระจายออกไปเรื่อยๆจนได้กลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นอ้าวแล้วคุณผู้หญิงนะคะมีส่วนช่วยสนับสนุนหรือว่ามีหน้าที่อะไรในการทำงานในบริษัทนี้คะจะมีหน้าที่ในการคือก็ช่วยกันออกไปหาลูกค้าแล้วก็จะดูในเรื่องของเอกสารเพราะว่าเราผู้หญิงเราจะดูเรื่องเอกสารมันจะละเอียดค่อนข้างเอกสารมันจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ช่วยจัดระเบียบให้เขาว่าสเต็ปการทำงานต้องเป็นยังไงต้องทำยังไงต่ออย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆเป็นเลขาให้เขาเนี่ยแหละค่ะอ๋อก็คือช่วยสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมกันค่ะแล้วกรณีอย่างเงี้ยค่ะใครกันบ้างล่ะคะที่จะมาเป็นลูกค้าหรือต้องมาขอคำแนะนำจากท่านทั้งสองอะค่ะคือคนที่มาขอคำแนะนำจากเรานะครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะประสบปัญหาภาระหนี้สินค่อนข้างเยอะนะก็คือจะมาให้ช่วยเรามาให้เราช่วยนะมาให้เราช่วยในการวางแผนว่าควรจะต้องทำยังไงเพื่อที่ให้เขามีเงินเหลือในสิ้นเดือนมากขึ้นนะแต่เขาก็ยังสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้สินของเขาได้เหมือนเดิมตามปกติโดยที่ไม่ขาดส่งค่ะครับผมโอ้ค
คุณผู้ชมคะแปลกมากเลยนะคะอาชีพจัดระเบียบชีวิตค่ะฟังแล้วมันก็แปลกๆนะคะแต่ในยะและความหมายของอาชีพนี้ถูกขยายความออกไปได้กว้างมากมายนั่นก็คือเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการจัดระบบระเบียบการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการออมเงินการจัดวางระบบของครอบครัวการบริหารเวลาตลอดจนในเรื่องของการที่เราจะต้องแก้ปัญหาหนี้สินที่เรามีให้หมดไปนั่นเองฟังแบบนี้แล้วอยากรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าจะต้องทำยังไงถ้าอยากจะมาขอคำปรึกษาหรืออยากจะประกอบธุรกิจแบบนี้เดี๋ยวมาพบกับยายในช่วงศัลยกรรมจ้ะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะบอกได้เลยค่ะรุดมาค่ะ